ุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีข้อดีและข้อเสียเสมอปะปนกันไปกระเบื้องยางก็เช่นกันครับถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่นิยมใช้กระเบื้องยางกันมากด้วยความที่มีคุณภาพและมีความคงทนแต่กระเบื้องยางนั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกันเรามาดูข้อดีและข้อเสียว่าเป็นยังไงเพื่อเป็นความรู้เผื่อคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ข้อดีสามารถทนน้ำและทนรอยขีดข่วนเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับมีการดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นเวลาจะทำความสะอาดไม่ต้องกังวลเรื่องกระเบื้องยางเลยซึ่งจะต่างกระเบื้องประเภทอื่นๆที่ไม่สามารถเช็ดถูด้วยน้ำได้หายห่วงเรื่องปลวกคุณหายห่วงเรื่องปลวกที่จะมารุกรานบริเวณกระเบื้องได้เลยครับสามารถป้องกันเรื่องปลวกได้ดีเลยแถมยังซ่อมแซมได้ง่ายไม่ต้องกังวลว่าซ่อมแซมยากที่จริงแล้วกระเบื้องยางซ่อมแซมไม่ได้ยากเลยโดยไม่ต้องถึงมือช่างเลยครับทนต่อไฟได้กระเบื้องยางหลายคนอาจคิดว่าเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายแต่ไม่เลยครับสามารถทนต่อไฟได้ช่วยลดข้อกังวลเรื่องไฟได้ข้อเสียเกิดการหดตัวเมื่อใช้งานกระเบื้องยางเป็นเวลานานจะมีการหดตัวเองยิ่งมีอุณหภูมิที่ไม่คงที่จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าอายุใช้งานซึ่งเราต้องเตรียมรับมือจำเป็นต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่แต่ไม่ได้เกิดได้ง่ายขนาดนั้นจะเสื่อมสภาพจะแสดงให้เห็นมาเองไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งอย่างที่เรารู้กันเรื่องของสภาพอากาศแต่ละวันมีทั้งร้อนหนาวฝนซึ่งการที่จะติดตั้งกระเบื้องยางลงบริเวณกลางแจ้งเป็นสิ่งที่ทำได้แต่จะทำให้อายุการใช้งานถดถอยและเสื่อมสภาพเร็วหากซื้อกระเบื้องยางที่ไม่มีมาตรฐานอาจจะพังไปเลยก็ได้ซึ่งกระเบื้องยางเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะกับการปูภายนอกหรือกลางแจ้งนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับกระเบื้องยางที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้สำหรับคนที่มีความสนใจรักในการตกแต่งบ้านและกำลังศึกษาเกี่ยวกับวัสดุปูพื้นภายในคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับใครที่กำลังมองหากระเบื้องยางคุณภาพมาตรฐานมีการรับประกัน ISO สามารถสั่งซื้อกับทางเราได้ที่ LINE @ThaiThailand